บทส่งท้ายจดหมายถึงดังตรึนมักมีคนสงสัยว่าคำถามในจดหมายถึงดังตรึนนั้นเป็นอย่างที่เห็นเมื่อผมนำมาตอบในเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวหรือไม่ผมตัดทอนหรือตกแต่งมากน้อยเพียงใดผมแต่งคำถามไหนขึ้นมาเองบ้างบทส่งท้ายของเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มนี้จะขอยกตัวอย่างต้นฉบับคำถามของจริงมาให้ดูเล่นสัก2ฉบับที่จะบอกคือส่วนใหญ่ก็จะมีขนาดความยาวเต็มหน้าทำนองนี้บางฉบับปาเข้าไปสีหน้าก็มีครับและจากภาพคงแทนคำบรรยายได้อย่างดีคงเห็นนะครับว่าไม่มีทางที่ผมจะนำคำถามของแต่ละคนนำมาลงได้หมดเพราะถ้าลงทั้งหมดก็คงไม่เหลือพื้นที่สำหรับตอบแล้วฉะนั้นจึงต้องตัดทอนข้อความส่วนใหญ่ออกเหลือไว้แต่แก่นของคำถามพอที่เจ้าของอ่านแล้วทราบว่านั่นเป็นคำถามของตนกับทั้งเมื่อผู้อื่นอ่านแล้วจับประเด็นถูกว่าโจทย์ต้องการคำตอบแบบใดนอกจากนั้นการคัดกรองจนเหลือแต่แก่นของคำถามยังสามารถนำไปปะติดปะต่อกับแกนคำถามของท่านอื่นที่มาแนวเดียวกันเพื่อจะได้ตอบเบ็ดเสร็จเหมารวมรวบยอดในคราวเดียวน้อยครั้งที่ผมจะซอยคำถามของผู้ถามท่านเดียวเพื่อแยกตอบให้หมดใน1ตอนอีกประการหนึ่งตามความตั้งใจเดิมของผมไม่อยากให้มีคำถามซ้ำฉะนั้นหลายครั้งเมื่อเป็นประเด็นคำถามซ้ำก็จำใจต้องคัดออกบ้างเมื่อเล่าถึงเบื้องหลังการทำงานแล้วคราวนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับแง่คิดที่ผมได้รับจากการเขียนเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวบ้างหากคุณมีโอกาสอ่านจดหมายระบายความในใจของผู้คนบ่อยๆสิ่งหนึ่งที่คุณจะรู้สึกขึ้นมาเองคือมนุษย์เราประสบปัญหาที่คนอื่นประสบมาแล้วมนุษย์เราสงสัยในสิ่งที่คนอื่นสงสัยมาแล้ววิธีเล่าเรื่องและวิธีสงสัยเรื่องของตนเองล้วนสะท้อนให้เห็นเส้นทางกรรมวิบากที่แตกต่างกันได้ยิ่งกว่าแม่น้ำร้อยสายหลายครั้งก็เหลือเชื่อที่ผู้คนจำนวนหนึ่งประสบปัญหาเดียวกันราวกับเป็นคนเดียวกันถ้าไม่ใช่เพราะลายมือกับชื่อนามสกุลตลอดจนตามประทับจังหวัดที่อยู่ที่แตกต่างกันผมคงหลงเข้าใจว่าเป็นคนเดียวกันอย่างแน่แท้ดังนั้นเมื่อหลายคนซึ่งอาจกำลังเผชิญกับปัญหาข้อเดียวกันได้มีโอกาสอ่านคำตอบจากเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวก็อาจเข้าใจว่าผมตอบปัญหาของพวกเขาเป็นส่วนตัวบางรายอาจฉงนสนเท่ว่าทำไมเพิ่งส่งจดหมายได้2วันแต่ผมกลับตอบอย่างปุ๊บปั๊บฉับพลันให้ได้ในสัปดาห์นั่นเองอันที่จริงจะคิดอย่างไรก็ได้ครับคุณอาจจะกำลังอ่านคำถามของตนเองที่มีผู้อื่นช่วยถามให้ก่อนหรือคำถามของคุณอาจเป็นสิ่งที่คนกำลังจะถามตามมาอีกนับร้อยนับพันครั้งการที่คนเราไม่เหมือนใช่จะแปลว่าคนเรามีปัญหาที่แตกต่างกันโดยพื้นฐานแล้วทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดคือไม่รู้ว่าอยู่ๆทำไมถึงต้องลืมตาขึ้นมาดูโลกแล้วพบว่าตัวเองเป็นอย่างนี้ต้องเห็นต้องฟังต้องสัมผัสอะไรอย่างนี้คำถามที่ว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเรามักทำความทุกข์สาหัสให้กับหลายคนและคำว่ากรรมวิบากคำว่าบุญบาปก็ล้วนแล้วแต่คุ้นหูฟังแล้วเหมือนอยู่ในหูของเรามาตลอดทว่ายิ่งเพ่งเล็งจ้องมองจริงจังก็จะยิ่งเกิดความรู้สึกว่าความคิดและความเชื่อตามกันมาไม่เคยทำให้เรารู้อะไรจริงๆเลยต่อเมื่อมองชีวิตตัวเองค่อยๆเห็นความเป็นตัวเองในฐานะผู้ถูกกระทำแล้วค่อยๆตั้งสติทบทวนจะเห็นความเป็นตัวเองในฐานะผู้กระทำมาก่อนธรรมชาติของชีวิตมนุษย์มีเรื่องราวมีลำดับขั้นตอนตลอดจนมีเวลามากพอที่จะเป็นทั้งฝ่ายกระทำและฝ่ายถูกกระทำคุณทำกับคนอื่นไว้อย่างไรวันหนึ่งคุณจะได้รับผลในรูปแบบนั้นอาจคล้ายคลึงหรือเหมือนกันสนิทแค่หมั่นถามตัวเองง่ายๆว่าที่โดนอย่างวันนี้เมื่อวันก่อนเคยไปทำใครเขาไว้หรือเปล่าวันต่อวันจะค่อยๆตาสว่างขึ้นเองค่อยๆเชื่อว่ากรรมวิบากเป็นเรื่องจริงไปเองพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องของกรรมวิบากให้เข้าใจง่ายโดยตัดถึงการใช้ชีวิตในกรอบของทานและศีล2คำสั้นๆแค่นี้แต่เป็นชีวิตทั้งชีวิตต้องใช้ทั้งชีวิตทุ่มไปจนจะเข้าถึงเมื่อเข้าไปอยู่ในกรอบของทานและศีลเต็มตัวความรับรู้โลกจะต่างไปอย่างน้อยจะเห็นกว้างๆว่าใครหลุดจากกรอบของทานและศีลจะกลับเข้ากรอบยากตัดสินใจตนีแล้วจะพอกพูนก้อนตนีให้โตขึ้นตัดสินใจฆ่าแล้วต้องเจอแรงบีบให้ฆ่าอีกตัดสินใจขโมยแล้วต้องเจอแรงบีบให้ขโมยอีกตัดสินใจผิดกามแล้วต้องเจอแรงบีบให้ผิดกามอีกตัดสินใจโกหกแล้วต้องเจอแรงบีบให้โกห
กอีกตัดสินใจกินเหล้าแล้วแล้วต้องเจอแรงบีบให้เข้าสังคมคอเหล้าอีกนอกจากนี้เมื่อคุณสบายใจไม่มีก้อนตนีเป็นภาระหนักอกเมื่อคุณมีใจสะอาดไม่มีมลทินแปดเปื้อนให้วาวุ่นกลุ้มใจคุณจะมองเห็นคนอื่นๆกำลังวิ่งขาขวิดเพื่อชดใช้ความหลงผิดคุณจะเริ่มเข้ามาในขอบเขตของเหตุการณ์ทางจิตด้วยการรู้เท่าทันหากว่าทำทานได้แต่ไม่ทำหากรักษาศีลได้แต่ไม่รักษาจะต้องเป็นทุกข์หรืออย่างน้อยมีความคับแคบอึดอัดในทางใดทางหนึ่งทันทีสำหรับคนบางคนอาจได้คำตอบก่อนที่จะตั้งคำถามเสียอีกเพราะรูปแบบชีวิตที่บำเพ็ญมาแต่ไหนแต่ไรเอื้อให้ได้อยู่ในกรอบของทานและศีลมาช้านานในขณะที่คนส่วนใหญ่ยุยงกันเองหรือเฝ้าตอกย้ำกับตัวเองว่าจงตนีเถิดจงผิดศีลเถิดเสร็จแล้วก็งุนงงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมชีวิตฉันต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ตอนคุณเริ่มซุ่มสังเกตชีวิตตัวเองไม่มีคนรอบข้างรู้หรอกครับว่าคุณกำลังทำอะไรต่อเมื่อชีวิตคุณเปลี่ยนไปแล้วสว่างแจ้งขึ้นแล้วถึงเวลานั้นคนรอบข้างค่อยๆประหลาดใจแล้วถามคุณว่าไปทำอะไรมาไปเข้าโรงผลิตจิตสายแต่ไหนหรือหน้าตาและสง่าราศีถึงได้เบ่งบานปานชนี้เมื่ออยู่บนเส้นทางแห่งความศรัทธาในกรรมวิบากเมื่ออยู่บนเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นในความรู้จริงแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณอยู่ไม่ไกลจากเสียงทักถามของคนรอบข้างเท่าไหร่หรอกครับปกหลังคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเขาต้องทำกันอย่างไรควรสงสัยเรื่องใดก่อนผ่อนส่งที่อยู่ใหม่กันท่าไหนที่นี่มีทั้งคำถามและคำตอบสำหรับสอบไล่เลื่อนชั้นประกันภัยจากความรู้ไม่พอ